เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานฉลองสงกรานต์ปี2559อย่างยิ่งใหญ่รวม3วันมุ่งหวังอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีมาแต่โบราณนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีนี้ว่าการจัดงานแบ่งออกเป็น2ส่วนคือด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเน้นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามและรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำกันอย่างสุภาพโดยกิจกรรมเริ่มต้นจากวันที่13เมษายนช่วงเช้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นำส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์จากนั้นเวลา 9:00 น.ประชาชนและชุมชนทั้ง17ชุมชนร่วมขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชามายังลานหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพิธีส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดส่วนนิ่งให้เป็นถนนคนเดินเล่นน้ำและกิจกรรมการแสดงดนตรีส่วนที่2เป็นความสนุกสนานรื่นเริงซึ่งสงกรานต์ปีนี้เป็นความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นโดยอบต.เสดียงและอบต.ป่าเลาร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมที่ถนนบุรกรรมคูวิทตลอดทั้งสายไปจนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงเป็นถนนสงกรานต์ใช้ชื่อว่าถนนข้าวโพดทางนี้ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เน้นย้ำขอให้เล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดคือ8นาฬิกาถึง19นาฬิกานอกจากนี้ขอให้แต่งตัวที่ไม่ล่อแหลมและงดการดื่มสุราบนยานพาหนะของเทศบาลเมืองนะครับเราได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงาน2รอบนะครับรอบแรกก็คือทางคณะกรรมการฝ่ายเทศบาลและชุมชนที่จะมีรูปแบบของการจัดงานนะครับและชุดที่2ก็คือคณะกรรมการร่วมระหว่างเทศบาลกับทางหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลข้อกฎหมายข้อระเบียบบังคับต่างๆนะครับก็สรุปกันเมื่อวานนี้อย่างนี้นะครับว่าการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในปีนี้เราจัดขึ้น3วันนะครับโดยวันที่13เมษายนเนี่ยในช่วงเช้าเราก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรในระหว่างเวลา6โมงถึง8โมงเช้านะครับก็หลังจากพิธีทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็จะมีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชานะครับเป็นขบวนแห่นะครับนางสงกรานต์ด้วยขบวนแห่ของชุมชนด้วยออกจากวัดไตรภูมิเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสสักการะนะครับเส้นทางขบวนแห่ก็จากวัดไตรภูมิมา4แยกดาวเฮงนะครับมา3แยกสาธารณสุขนะครับมา4แยกไปรษณีย์เก่านะครับผ่านบริเวณเขาข้อเขาทรายผ่านบริเวณน้ำพุนะครับผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ไปรษณีย์เก่าแล้วก็มาที่เส้นทางที่เราจะติดอัญเชิญองค์พระมาไว้ก็คือบริเวณถนนเพชรเดินหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนะครับในรูปแบบปีนี้นะครับการจัดการเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเทศบาลได้กำหนดโซนไว้2โซนนะครับโซนแรกคือโซนสำหรับถนนข้าวโพดซึ่งถนนข้าวโพดเนี่ยเป็นถนนที่คนเพชรบูรณ์ได้ใช้เป็นเส้นทางเดินทางในการไปที่ป่าแดงนะครับแล้วก็มีการเล่นน้ำระหว่างทางไปด้วยเส้นเนี้ยถนนข้าวโพดเนี่ยเราก็จะให้เป็นถนนข้าวโพดเหมือนเดิมนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการกำหนดโซนนิ่งหรือไม่บังคับข้อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นที่ถนนข้าวโพดนะครับเพราะนั้นในปีนี้ตั้งแต่สี่แยกยาสูบไปนะครับก็จะเป็นการเปิดให้รถเข้าไปขาเดียวนะครับให้รถเข้าขาเดียวนะครับจนไปถึงสี่แยกโพล้มนะครับแล้วก็ยาวไปถึงสี่แยกเสดียงจนถึงบ้านธรรมป่าแดงเนี่ยช่วงนั้นจากบ้านธรรมป่าแดงมาถึงสี่แยกโพล้มย้อนกลับมาเนี่ยก็จะให้เป็น2เส้นทางส่วนกันได้นะครับในถนนข้าวโพดนะครับก็จะไม่ถูกบังคับเป็นโซนนิ่งนะครับเป็นถนนปกติที่คนเพชรบูรณ์เล่นน้ำกันนะครับแต่พื้นที่โซนนิ่งก็คือพื้นที่ที่เรากำหนดขึ้นก็คือหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยหรือสถานการณ์หลังเก่าซึ่งเป็นจุดที่เราอัญเชิญองค์พระมาประดิษฐานไว้นะครับแล้วก็จะมีการตั้งเวทีกิจกรรมต่างๆนะครับวันแรกจะมีการประกวดเทพีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแล้วก็การแสดงวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่ทางคณะทำงานได้เตรียมกันไว้อย่างเช่นการแสดงเรื่องลำวงมาตรฐานหรือการแสดงเรื่องนิทรรศการความเป็นมาสงกรานต์แล้วก็วัฒนธรรมประเพณีต่างๆของบ้านเรานะครับก็ถือว่าพื้นที่เราได้แบ่งแยกชัดเจนว่าพื้นที่สำหรับถนนข้าวโพดให้คนขับรถเล่นน้ำตามประเพณีปฏิบัติเราให้เหมือนเดิมส่วนถนนคนเดินเล่นน้ำคือโซนนิ่งนะครับก็อยู่หน้าสถานการณ์หลังเก่านะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่กำหนดห้ามไม่ให้รถบรรทุกน้ำเข้าไปเล่นน้ำในถนนโซนนิ่งให้ประชาชนเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ในโซนนิ่งเนี่ยเทศบาลก็จะบริการติดตั้ง
ถังน้ำไว้ให้บริการน้ำให้นะครับสำหรับคนที่เขาเดินเล่นน้ำในถนนโซนิ่งนะครับพร้อมทั้งกับมีกิจกรรมเสริมนะครับช่วงเย็นๆก็อาจจะมีกิจกรรมดนตรีหลังจากที่เรามีการประกวดซุ้มข้าวโพดมีการมอบรางวัลมีต่างๆก็เป็นหลายอย่างก็เป็นกิจกรรมสนุกสนานสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานสงกรานต์ของเรานะครับในข้อห้ามที่ทางส่วนราชการที่ขอความร่วมมือมาทั้ง9ข้อนั้นทางเทศบาลเองก็อยากจะขอรณรงค์กับพี่น้องประชาชนครับว่าปีนี้อยากจะขอเน้นอยู่3เรื่องก็คือเรื่องข้อที่1เรื่องเวลานะครับขอให้เล่นสงกรานต์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 1:00 นนะครับข้อที่2เรื่องการแต่งกายครับปีนี้จะขอร้องพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวครับในการแต่งกายที่มาเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยช่วยแต่งกายแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีครับแบบสวยงามนะครับไม่ควรแต่งกายแบบว่าวิวหรือเป็นเหตุยั่วยวนให้เกิดเรื่องราวต่างๆตามมาได้นะครับแล้วข้อที่3ที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องการดื่มสุราบนรถนะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทางตำรวจและสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็สรรพสามิตเป็นห่วงมากนะครับว่าอาจจะเป็นเหตุให้ก่ออุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆตามมาได้นะครับเพราะปีที่ผ่านมาก็จังหวัดเพชรบูรณ์มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการจัดงานประเพณีสงกรานต์นะครับทั้ง3วันเราจัดเหมือนเดิมนะครับมีพื้นที่สำหรับรถเล่นน้ำก็คือถนนข้าวโพดมีพื้นที่สำหรับเดินเล่นน้ำก็คือส่วนนิ่งตรงหน้าหอโบราณคดีสารการหลังเก่านะครับแล้วก็ข้อห้าม3ข้อที่อยากจะขอความร่วมมือคือเวลานะครับ8:00 นถึง 1:00 นแล้วก็การแต่งกายนะครับให้สวยงามอย่าแต่งกายว่าบิ๋วแล้วข้อที่3คือการดื่มสุราบนรถนะครับนี่คือสิ่งที่เราขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ทั้ง3วันในปีนี้ครับ